มนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่78หลวงพ่อในป่าหลวงพี่เขาลือกันมาจากบางกอกว่าที่ขอนแก่นมีพระยืดเหรียญได้นายเชี่ยวนำข่าวมาบอกในเย็นวันหนึ่งยืดเหรียญอะไรของเองล่ะเกิดมาข้าก็ยังไม่เคยได้ยินสักทีพระเจริญถามแม้หลวงพี่นี่ไม่ทันสมัยซะบ้างเลยขนาดไปอยู่ใกล้ชิดเมืองบางกอกมาตั้ง6 เดือนยังไม่รู้เรื่องอีกนายเชี่ยวค่อนคอดเอาละอย่ามัวพูดมากไหนเองลองบอกมาสิว่ายืดเหรียญอะไรของเองคืออย่างนี้พี่ชายนายชาญทำท่าขึงขังแล้วจึงเล่าว่าเขาลือกันมาตั้งแต่บางกอกจนถึงสิงห์บุรีว่ามีพระรูปหนึ่งอยู่ที่ขอนแก่นท่านสอนวิชายืดเหรียญได้ก็เหรียญ50 สตางค์นี่แหละท่านมีคาถายืดเหรียญยืดแล้วเป็นยังไงล่ะมีประโยชน์อย่างไรอ้าวก็ขายสิหลวงพี่ยืดเหรียญขายถ้าเราได้วิชานี้เราก็รวยหลวงพี่รู้ไหมเขาขายกันเหรียญละ10,000 ถึง 20,000พูดด้วยท่าทางตื่นเต้นเหรียญ50 เหรียญเดียวนี่นะขายได้เป็นหมื่นพระหนุ่มรู้สึกตื่นเต้นตามไปด้วยก็ใช่นะสิผมถึงอยากส่งหลวงพี่ไปเรียนแล้วเอามาสอนผมเราจะยืดเหรียญขายกันรับรองรวยแน่คนหัวการค้าแนะแล้วคนซื้อเขาจะเอาเหรียญไปทำอะไรล่ะคนเป็นพระยังสงกาเขาก็เอาเลขที่อยู่ในเหรียญไปแทงหวยสิครับเห็นว่าแทงถูก3 งวด 4 งวดติดๆกันเลยหลวงพี่ไปเรียนนะครับพวกเราจะได้ร่ำรวยกันเสียทีนะครับนายเชี่ยวขยันขยองั้นก็ต้องรอให้ออกพรรษาก่อนหลวงพ่อช่อจะว่ายังไงบ้างก็ไม่รู้ข้าไม่ค่อยได้อยู่วัดเลยท่านปรารภท่านจะว่าอะไรก็หลวงพี่หาเงินได้ครบ40,000แล้วลำพังท่านเองจ้างก็ไม่ได้สร้างโบสถ์ถึงยังไงท่านก็ต้องเกรงใจหลวงพี่อยู่ดีนั่นแหละหลวงพี่ก็เรียนท่านสิว่าจะไปหาวิชาความรู้เรื่องอะไรจะมาอยู่ให้เขาใช้ช่วยมามากแล้วที่เองพูดมาก็ถูกคนเรานี่นะจะเป็นคฤหัสถ์ก็ตามเป็นพระก็ตามถ้าเราช่วยเขาได้เขาก็ว่าเราดีช่วยเขาไม่ได้เขาก็ว่าเราไม่ดีเหมือนที่สุนทรผู้ท่านสอนไว้ว่าอันฆ่าไทยได้พึ่งเขาจึงรักแม้ถอยศักดิ์สิ้นอำนาจวาสนาเขานายหนีมิได้อยู่คู่ชีวาแต่วิชาช่วยตนจนวายปราณข้าเห็นจะต้องไปเรียนวิชาที่เองว่าเสียแล้วพระหนุ่มพลอยเห็นดีเห็นงามไปด้วยดังนั้นเมื่อออกพรรษาพระเจริญจึงลาสมภารวัดพรหมบุรีเพื่อไปหาวิชาท่านนั่งรถโดยสารจากสิงห์บุรีไปลงที่ลพบุรีจากลพบุรีก็ต่อรถโดยสารไปยังนครราชสีมาค่ำลงท่านปักกรดนอนที่นั่นรุ่งเช้ามีชาวบ้านมาถวายบิณฑบาตจากนครราชสีมาท่านได้อาศัยรถกระบะของบุรุษผู้หนึ่งที่กำลังจะเดินทางไปขอนแก่นเพื่อค้าขายถึงขอนแก่นแล้วท่านก็ได้เสาะหาที่มาของข่าวลือกระทั่งไปพบอดีตผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งอายุ84 ปีเขานิมนต์ท่านไปพักที่บ้านซึ่งอยู่ในป่าไกลจากตัวเมืองหลาย10 กิโลเมตรต้องนั่งเกวียนไป1 วันเต็มๆพระคุณเจ้าเดินทางจากสิงห์บุรีมาที่นี่เพื่อจุดประสงค์อันใดครับอดีตผู้ใหญ่บ้านวัย84ถามอาตมาจะมาพิสูจน์ข่าวลือนะโยมเขาลือกันไปถึงสิงห์บุรีและบางกอกว่าที่ขอนแก่นมีพระยืดเหรียญได้เห็นว่าขายเหรียญละ10,000-20,000อาตมาก็อยากจะมาเรียนวิชากับท่านจะได้ไปช่วยญาติโยมให้ร่ำรวยกันภิกษุวัย25บอกจุดประสงค์ของการมาอดีตผู้ใหญ่บ้านใช้เวลาไตร่ตรองอยู่ครู่หนึ่งจึงพูดขึ้นว่าข่าวลือนี่มันแปลกนะครับพระคุณเจ้าพอเล่าต่อๆกันไปจากคืบเป็นศอกจากศอกเป็นวาจากวาเป็นเส้นจนแทบจะนำมาประติดประต่อกันไม่ได้บังเอิญผมรู้เรื่องนี้ดีจึงเข้าใจที่ท่านพูดเรื่องเป็นยังไงล่ะโยมภิกษุอาคันตุกะอยากรู้พ
พระคุณเจ้าโชคดีนะครับที่มาเจอต้นตอของเรื่องเข้าพอดีไม่เช่นนั้นก็คงจะลือกันออกไปอีกเอาละครับผมจะเล่าถวายแล้วบุรุษสูงอายุจึงเล่าว่าผมเป็นลูกท่านขุนพ่อผมเป็นกำนันตำบลนี้มาก่อนและได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นขุนพร้อมทั้งพระราชทานกล่องยาทองเหลืองให้ด้วยเขาลุกขึ้นไปหยิบกล่องยาทองเหลืองมาให้ท่านดูด้วยท่าทางกระฉับกระเฉงผิดกับคนอายุ84ทั่วๆไปภิกษุอาคันตุกะพิจารณาดูกล่องยาทองเหลืองมีหูสองข้างสำหรับใช้เชือกร้อยผูกกับเอวมีฝาเปิดปิดได้มีบุหรี่เป็นมวลๆอยู่ในกล่องและมีไฟแช็กทำด้วยหินอยู่ก้อนหนึ่งมีเหล็กไว้ตีให้เกิดไฟสำหรับจุดบุหรี่สูบบุรุษวัย84อธิบายว่ากล่องยานี้ผมได้รับเป็นมรดกจากพ่อผมพวกพี่ๆเขาเอาสมบัติกันหมดผมเป็นลูกคนเล็กก็ได้แต่กล่องยาที่พ่อได้รับพระราชทานมาจากในหลวงรัชกาลที่6สมัยที่เป็นกำนันแล้วไปเกี่ยวข้องกับการยืดเหรียญยังไงอาตมาใจร้อนอยากรู้เรื่องเร็วๆท่านเร่งร้าวใจเย็นๆครับพระคุณเจ้าผมกำลังจะเล่าถวายอยู่เดียวนี้พระหนุ่มจึงฟังอย่างตั้งอกตั้งใจโยมผู้เคยเป็นผู้ใหญ่บ้านเล่าว่าในกล่องมีเหรียญอยู่เหรียญหนึ่งซ่อนอยู่ก้นกล่องซึ่งผมก็ไม่ได้สังเกตกระทั่งพระท่านทักผมจึงได้รู้พระที่ว่ายืดเหรียญได้นะหรือพระเจริญซักไม่ใช่เรื่องยืดเหรียญหรอกครับผมว่าเป็นเรื่องแปลกคือพระองค์นี้ท่านจะมาปักกรดอยู่ที่ใต้ต้นไทรใหญ่เป็นเวลา1เดือนของทุกๆปีท่านจะมาอยู่กลางเดือน3พอกลางเดือน4ก็หายไปไม่ทราบว่าท่านไปไหนเพราะไม่มีใครเห็นพระอาคันตุกะรีบพูดขึ้นอย่างยินดีว่านี่ก็กลางเดือน3แสดงว่าท่านยังอยู่ครับกลางเดือน4ท่านถึงจะไปพรุ่งนี้ผมจะพาพระคุณเจ้าไปกราบท่านท่านอยู่ในป่าห่างจากหมู่บ้านไปประมาณ4กิโลเมตรพระคุณเจ้าเดินไหวนะครับแน่นอนอาตมายังหนุ่มแน่นว่าแต่ว่าโยมจะเดินไหวหรือเปล่าถ้ายังไงก็ช่วยหาคนพาอาตมาไปก็ได้พูดอย่างเกรงใจไว้ครับท่านผมเดินมาตั้งแต่เป็นเด็กสมัยที่ผมอายุ 8-9 ขวบผมไปนากับพ่อไปช่วยพ่อเลี้ยงควายผมก็ได้อาศัยข้าวก้นบาตรท่านกินผมเห็นท่านทุกปีตั้งแต่เป็นเด็กจนอายุ84ย่าง85เข้าปีนี้แล้วก็70กว่าปีมาแล้วนะสิท่านเป็นองค์เดียวกันหรือเปล่าแล้วท่านไม่แก่บ้างหรือพระหนุ่มสงสัยเป็นองค์เดียวกันแน่นอนครับรูปร่างหน้าตาท่านไม่เคยเปลี่ยนตั้งแต่ผมพบท่านครั้งแรกจนปัจจุบันท่านก็ยังเหมือนเดิมผมแปลกใจเหลือเกินว่าทำไมท่านถึงไม่แก่แล้วทำไมท่านถึงอายุยืนผิดปกติแล้วโยมเคยคุยกับท่านไหมท่านไม่พูดครับแต่จะนั่งหลับตาอยู่ใต้ต้นไทรแขวนบาตรไว้ที่กิ่งไทรพอเพลท่านก็จะปลดบาตรลงมาและฉันอาหารในบาตรผมก็ไม่เคยเห็นใครนำไปถวายสักทีไม่รู้ว่าอาหารมาได้อย่างไรแต่ตอนนั้นผมยังเด็กเกินกว่าที่จะสงสัยผมก็จะไปนั่งคอยท่านพอท่านฉันเสร็จก็จะเทอาหารก้นบาตรมาให้ผมแล้วท่านก็ล้างบาตรแขวนไว้ที่กิ่งไทรตามเดิมญาติโยมไปหาท่านก็ไม่พูดด้วยได้แต่นั่งหลับตาอยู่อย่างนั้นเลยไม่มีใครสนใจท่านกระทั่งผมโตแต่งงานมีลูกมีหลานท่านก็มานั่งที่นั่นทุกปีปีละหนึ่งเดือนอย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้วแล้วโยมไปหาท่านบ่อยไหมก็ไปทุกปีแหละครับผมรู้สึกว่าท่านมีบุญคุณที่ให้ผมกินข้าวก้นบาตรสมัยผมเด็กๆแล้วก็น่าแปลกที่ท่านเกิดพูดขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วนี่เองหลังจากที่ไม่พูดมา70กว่าปีจนผมนึกว่าท่านจะไม่พูดเสียแล้วท่านพูดว่ายังไงล่ะโยมพระหนุ่มถามอย่างสนใจท่านบอกผมว่าโยมมีของดีอยู่ในกล่องยาไม่น่าจะมาทิ้งผมก็นึกเอะใจว่าของดีอะไรเพราะลืมไปแล้วผมใช้กล่องยานี้มาตั้งแต่พ่อให้พอยาหมดก็ใส่ยาไม่ได้สังเกตว่าที่ก้นกล่องนั้นมีเหรียญอยู่อันหนึ่งกระทั่งพระท่านบอกท่านว่าเอาไปบูชาเสียลูกหลานจะได้อยู่เย็นเป็นสุข
เป็นเหรียญพระราชทานจากองค์พระราชาที่ทรงให้บำเหน็จรางวัลแก่ผู้ใหญ่บ้านกำนันที่ทำงานดีปกปักรักษาราษฎรให้อยู่เย็นเป็นสุขจึงพระราชทานเหรียญนี้ผมก็ดีใจพอกลับบ้านก็มาเปิดกล่องยาดูก็พบเหรียญซ่อนอยู่ที่ก้นกล่องแต่ไม่ใช่เหรียญ50ที่เขาเอาไปลือกันหรอกนะครับแล้วเป็นเหรียญอะไรล่ะโยมพระหนุ่มถามเป็นเหรียญพระราชทานจากองค์พระราชาครับในเหรียญมีเลขอยู่3ตัวผมก็เอาไปเล่าให้ลูกหลานฟังพวกเขาก็เอาเลข3ตัวนั่นไปแทงหวยปรากฏว่าถูกติดกันถึง3งวดก็เลยเล่าลือกันต่อๆไปจนถึงบางกอกแล้วในที่สุดเลยกลายเป็นว่าเหรียญยืดได้ผู้ใหญ่บ้านเล่าถึงต้นสายปลายเหตุแสดงว่าเหรียญยืดได้ไม่มีใช่ไหมครับถามอย่างผิดหวังเรื่องที่ผมเล่ามาก็มีเท่านี้แหละครับความจริงมีอยู่นิดเดียวแต่พอเล่ากันปากต่อปากจากคืบก็กลายเป็นศอกจากศอกก็กลายเป็นวาอย่างที่ผมกราบเรียนมาตั้งแต่ต้นพระเจริญยังไม่ปักใจเชื่อทั้งหมดท่านยังมีความหวังว่าพระองค์นั้นจะต้องมีวิชายืดเหรียญได้รอให้ถึงวันพรุ่งนี้เสียก่อนจึงจะพิสูจน์ว่าจริงดังข่าวหรือไม่รุ่งเช้าหลานสาวผู้ใหญ่บ้านเป็นคนทำอาหารมาถวายหล่อนรู้สึกชอบพระหนุ่มตั้งแต่แรกเห็นนับแต่เป็นสาวเป็นนางมาจนอายุได้18ปียังไม่เคยพบใครที่หล่อเหลาเท่าพระหนุ่มรูปนี้วิธีเดียวที่จะทำให้ท่านสนใจก็คือปรุงอาหารให้สุดฝีมือเข้าตำราเสน่ห์ปลายจวักผัวรักจนวันตายหล่อนตื่นตั้งแต่ตีสี่ถือไฟฉายเข้าไปในเล้าไก่จับไอ้โต้งมาตัวหนึ่งจัดการเชือดคอแล้วต้มน้ำลวกเพื่อถอนขนเสียงไอ้โต้งร้องอ๊อกอ๊อกตอนถูกเชือดได้ยินไปถึงหูของพระเจริญท่านรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเคยรับจ้างเชือดคอไก่มาก่อนพระหนุ่มได้แต่แผ่เมตตาให้มันและตั้งใจว่าจะไม่ฉันเนื้อมันเป็นอันขาดเพราะจะเป็นการผิดวินัยของสงฆ์พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ว่าห้ามภิกษุฉันหรือรับประเคนอาหารที่ปรุงจากเนื้อสัตว์อย่างหนึ่งอย่างใดในสิบอย่างได้แก่เนื้อมนุษย์เนื้อช้างเนื้อม้าเนื้อสุนัขเนื้องูเนื้อราชสีเนื้อหมีเนื้อเสือโคร่งเนื้อเสือดาวและเนื้อเสือเหลืองเนื้อสัตว์นอกนี้ฉันได้แต่ต้องปรุงให้สุกเสียก่อนและต้องอยู่ในเงื่อนไข3ประการคือไม่เห็นไม่ได้ยินและไม่รังเกียจดังนั้นการที่โยมหลานสาวผู้ใหญ่อุตส่าห์ฆ่าไก่ปรุงอาหารมาถวายแม้ท่านจะไม่เห็นหากก็ได้ยินและรังเกียจว่าเขาจงใจฆ่ามาเพื่อถวายท่านถ้าท่านฉันก็จะต้องอาบัติจึงตั้งใจว่าจะไม่ฉันอีกประการหนึ่งท่านคิดว่าได้สร้างกรรมทำเวรกับสัตว์เหล่านี้มามากจึงตั้งปณิธานว่าจะไม่ยอมฉันสัตว์ปีกอีกต่อไปจนตลอดชีวิตหากไม่มีอะไรจะฉันนอกจากเป็ดไก่ท่านก็จะยอมอดจะไม่ยอมเสียสัจจะเพราะปากท้องเป็นอันขาดดังนั้นเมื่อถึงเวลาฉันท่านจึงฉันข้าวเหนียวปั้นจิ้มกับแจ่วไม่แตะต้องไก่ย่างซึ่งย่างมาจนเหลืองน่ารับประทานสาวน้อยวัย18อดถามไม่ได้ว่าหลวงพี่ทำไมไม่ฉันไก่ย่างละจ๊ะดิฉันทำสุดฝีมือเลยชิมสักหน่อยก็ยังดีไม่เช่นนั้นดิฉันก็จะเสียใจแย่อาตมาไม่ฉันหรอกโยมเพราะได้ตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่ฉันสัตว์ปีกท่านตอบตามตรงหรือจ๊ะถ้าเช่นนั้นดิฉันจะไปปิ้งปลาเค็มมาถวายท่านฉันปลาเค็มได้ใช่ไหมจ๊ะหล่อนถามไม่ได้หรอกโยมออกชื่ออาหารอย่างนั้นอาตมาฉันไม่ได้ทำไมล่ะจ๊ะเพราะการถวายอาหารพระแล้วระบุชื่ออาหารทำนองเชิญชวนให้ท่านฉันถ้าท่านฉันถือว่าผิดวินัยโยมจำไว้เลยว่าเวลาถวายบิณฑบาตแด่พระสงฆ์ให้บอกแต่ว่าเป็นบิณฑบาตไม่ต้องระบุว่าต้มอะไรแกงอะไรเพราะถ้าพระฉันจะเป็นอาบัติโทษท่านถือโอกาสสอนสาวน้อยบุญรวมเองออกไปได้แล้วปล่อยให้ท่านฉันตามอัธยาศัยเถอะผู้ใหญ่บ้านบอกหลานสาวอย่างรำคาญทำไมล่ะปู
ก็ข้าห่วงท่านกลัวท่านจะฉันไม่ลงนี่นาหลานสาวเถียงแต่ปู่ว่าท่านจะฉันไม่ลงก็เพราะความห่วงของเองนี่แหละทางที่ดีเองรีบออกไปเสียเร็วๆไปสิเมื่อถูกผู้เป็นปู่ไล่เช่นนี้หลานสาวจึงทำท่ากระฟัดกระเฟียดออกไปนั่งดูอยู่ห่างๆพระเจริญฉันได้สองสามคำก็ล้างมือยกกันน้ำขึ้นดื่มเป็นสัญลักษณ์ว่าอิ่มแล้วผู้ใหญ่บ้านคิดว่าหลานสาวคงจะเป็นสาเหตุให้ท่านฉันไม่ลงจึงรีบพูดแก้ตัวแทนหลานว่าพระคุณเจ้าอย่าถือสานางบุญรวมมันนะครับมันขาดเกินอย่างนี้มาตั้งแต่เป็นเด็กแล้วแม่มันตายตั้งแต่คลอดมันใหม่ๆส่วนพ่อมันซึ่งเป็นลูกชายผมก็ไปได้เมียอยู่บางกอกไม่เคยกลับมาดูแลมันเลยผมก็เลี้ยงมันไว้เอาบุญอาศัยมันหุงข้าวให้กินตักน้ำให้อาบภิกษุวัย25ได้ฟังเรื่องราวของสาวกำพร้าก็ให้รู้สึกสงสารจึงพูดให้กำลังใจว่าดีแล้วล่ะโยมจะได้ตอบแทนบุญคุณคนที่เขาเลี้ยงพ่อของเรามาคนมีความกตัญญูตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แต่พ่อดิฉันเขาไม่เคยเลี้ยงดูดิฉันเลยจ้าหลวงพี่หนีไปมีเมียใหม่อยู่ที่บางกอกเขาคงมีลูกใหม่หลงไหลได้ปลื้มจนลืมดิฉันพูดแล้วก็ทำท่าจะร้องไห้พระหนุ่มจึงต้องปลอบใจว่าเอาเถอะทำความดีเข้าไว้สักวันหนึ่งความดีจะตอบสนองคิดเสียว่าเราคงจะทำกรรมไม่ดีไว้ในชาติก่อนจึงต้องใช้กรรมในชาตินี้ขอให้อดทนทำความดีต่อไปแล้ววันหนึ่งโยมจะได้พบกับความสุขความเจริญขอให้เชื่ออาตมาสักครั้งจ้ะดิฉันจะเชื่อหลวงพี่แล้ววันหลังหลวงพี่ต้องมาแวะเยี่ยมดิฉันนะจ๊ะพระหนุ่มมิได้รับปากด้วยไม่รู้ว่าจะมีโอกาสมาอีกหรือเปล่าสิงห์บุรีกับขอนแก่นช่างไกลกันลิบลับนั่งรถเป็นวันๆกว่าจะถึงหลังจากพระเจริญฉันภัตตาหารเสร็จผู้ใหญ่บ้านกับหลานสาวจึงลงมือรับประทานพระหนุ่มสังเกตว่าบ้านนี้มีอยู่กันเพียงสองคนคือปู่กับหลานอยากรู้ว่าภรรยาของแกไปไหนจึงถามโยมอยู่กันสองคนหรือโยมผู้หญิงไปไหนเสียล่ะท่านถามเมื่อเขารับประทานอาหารกันอิ่มแล้วเขาตายไปแล้วครับพระคุณเจ้าเพิ่งตายไปเมื่อ 6-7 เดือนมานี่เองผมก็เลยอยู่กับหลานสาว2คนลูกเต้าเขาก็แยกไปมีครอบครัวกันหมดตรุษทีสงกรานต์ทีเขาถึงจะพาลูกๆมาเยี่ยมมารดน้ำดำหัวผู้ใหญ่บ้านวัย84เล่าด้วยเสียงปกติขอประทานโทษโยมมีลูกกี่คนล่ะ14ครับพระคุณเจ้าผู้หญิง7ผู้ชาย7พ่อของนางบุญรวมเป็นคนสุดท้องป้าๆลุงๆเข้ามาเยี่ยมปู่ทุกปีมีแต่พ่อดิฉันคนเดียวที่ไม่มาจนดิฉันจำหน้าเขาไม่ได้แล้วป่านนี้คงตายแล้วมั้งหล่อนแช่งส่งไม่ได้โยมพูดอย่างนั้นไม่ได้แช่งชักหักกระดูกบุพการีเช่นนั้นบาปกรรมมากรู้ไหมท่านปรามก็เขาอยากไม่มาหาดิฉันไม่มาหาปู่นี่จ้ะหล่อนอ้างเขาอาจมีความจำเป็นอะไรบางอย่างที่ทำให้มาไม่ได้ถ้าโยมอยากให้เขามาลองสวดมนต์แผ่เมตตาไปให้เขาสิดิฉันสวดไม่เป็นจ้ะหลวงพี่สอนได้ไหมจ๊ะหล่อนถือโอกาสหาทางใกล้ชิดพระหนุ่มเพราะพึงใจในรูปโฉมของท่านอยากให้ท่านสึกหาลาเพศมาสมัครเป็นหลานเขยของปู่การได้วิชาธรรมกายทำให้พระหนุ่มล่วงรู้จิตใจของหล่อนใจนึงก็นึกดูแคลนหากอีกใจก็รู้สึกสงสารจึงถามปู่ของหล่อนว่าโยมสวดมนต์เป็นหรือเปล่าเป็นครับผมสวดเก่งมาตั้งแต่ตอนบวชเป็นพระนะโมอิติปิโสสวดได้หมดบุรุษวัย84รีบบอกกรณียเมตตสูตรล่ะเคยสวดหรือเปล่าเคยครับแต่ได้เลิกสวดไปนานแล้วเลยจำไม่ได้ถ้าจะสวดอีกคงต้องเปิดหนังสือ7ตำนานดีแล้วถ้าฉะนั้นโยมช่วยสอนหลานสาวให้สวดด้วยให้ว่าตั้งแต่นะโมตัสสะไปจนจบมหาการุณิโกจบแล้วจึงสวดกรณียเมตตสูตรคือสวดบทถวายพรพระกับกรณียเมตตสูตรใช่ไหมครับคนอายุย่าง85ถามถูกแล้วพระหนุ่มตอบแล้วจึงพูดกับนางสาวบุญรวมว่าเมื่อสวดเสร็จจึงแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วก็แผ่เมตตาให้พ่อของโยมนะ
ถ้าเขายังมีชีวิตอยู่เขาก็จะคิดถึงและมาหาเราท่านสอนสาวน้อยแต่ถ้าเขาตายแล้วเราจะรู้ได้ยังไงจ๊ะเขายังไม่ตายหรอกอาตมารู้ว่าเขายังอยู่พระหนุ่มบอกวิชาธรรมกายทำให้ท่านรู้เหมือนที่หลวงพ่อสดรู้ต้องสวดนานแค่ไหนจ๊ะเขาถึงจะกลับมาหล่อนถามอีกขึ้นอยู่กับความเพียรของโยมเป็นสำคัญถ้าโยมสวดติดต่อกันทุกวันก็ได้ผลเร็วถ้าสวดบ้างไม่สวดบ้างก็จะได้ผลช้าขอให้ตั้งใจทำให้ติดต่อกันทุกวันรับรองว่าได้ผลทันตาเห็นเชื่ออาตมาเถอะถ้าอย่างนั้นปู่สอนข้าสวดคืนนี้เลยนะปู่นะสาวน้อยบอกผู้เป็นปู่อย่างยินดี